สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้นะคะคุณครูจะมาทบทวนในเรื่องของกริยา3ช่องนะคะเด็กๆมาดูกันนะคะมีอยู่หลายตัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาอ่านไปด้วยนะคะเมื่อนักเรียนดูคลิปนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านตามคุณครูไปด้วยนะคะคำแรกคำว่าวิ่งค่ะตัว present นะคะแล้วก็ตัว past verb ช่องที่2แล้วก็ verb ช่องที่3นะคะเราจะอ่านว่า run ranrun ค่ะต่อไปนะคะคำว่าดื่มค่ะ drink drank drunk drink drank drunk ค่ะคำต่อไปนะคะที่แปลว่าไปค่ะดูรูปภาพประกอบไปด้วยนะคะ go went gone go went goneต่อไปคำว่าขับนะคะ drive drove driven drive drove driven ต่อไปคำว่ากินค่ะ eat ate eaten eat ate eaten ฝึกพูดตามไปด้วยนะคะเด็กๆต่อไปคำว่าทำค่ะดูdid done do did done คำว่าหล่นค่ะ fall fell fallen fall fell fallen คำต่อไปนะคะคำว่าขุดค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า dig dug dug digดักดักต่อไปคำว่าต่อสู้ค่ะ fight fought fought fight fought fought อันนี้เวิร์บช่องที่1 นะคะที่คุณครูไม่ได้เขียนไว้ให้นะคะให้นักเรียนท่องตามนะคะว่าตัวแรกนะคะเป็นเวิร์บช่องที่1ต่อมา2แล้วก็3ตามลำดับค่ะ fight fought fought นะคะต่อไปคำว่าบินค่ะ fly flew flown fly flew flown ค่ะต่อไปนะคะคำว่าพนันค่ะ bet 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 ต่อไปคำว่ากัดค่ะ bite bitbitten bite bit bitten คำว่าเลือดออกค่ะเลือดไหลเลือดออกนะคะ breathe breath breath breathe breath breath ค่ะต่อไปนะคะคำว่าเป่าค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า blow นะคะ blow blew blownblow blew blown ค่ะต่อไปคำว่าแตกหรือว่าหักนะคะ break broke broken break broke broken ต่อไปคำว่าสร้างนะคะนักเรียน build build buildตัวนี้ออกเสียงเป็นดื้อนะคะแล้วก็มีตัว T ต่อท้ายในช่องที่2แล้วก็3นะคะต่อไปคำว่าเผาค่ะเผาภาษาอังกฤษว่า burn นะคะ burn แปลว่าเผาไหม้นะคะ burned burned แล้วก็ burned นะคะตัวแรก burn แล้วก็มีตัว burn ตัวช่องที่2ช่องที่3จะมีตัว T นะคะ burn burned burned นะคะคำต่อไปค่ะคำว่าซื้อนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า buy ค่ะช่อง2กับช่องที่3เขียนเหมือนกันเลยนะคะเด็กๆ buy bought bought buy bought bought ค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะคำว่าเลือกค่ะเห็นไหมคะคำว่าเลือกภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า choose นะคะ choose chose chosen choose chose ช
Massachusetts ต่อไปคำว่ามาค่ะคำ came คำช่องที่1กับช่องที่3เขียนเหมือนกันเลยนะคะคำ came คำต่อไปคำว่าตัดค่ะทั้ง3ช่องนะคะไม่ว่าจะเป็น verb ช่องที่1 2และ3นะคะเขียนเหมือนกันอ่านเหมือนกันค่ะ cut 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 ต่อไปคำว่าวาดค่ะ draw drew drone draw drew drone นะคะที่แปลว่าวาดค่ะต่อไปคำว่าให้นะคะเวลาเราให้สิ่งของนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า give ค่ะช่องที่2จะเป็น gave แล้วก็ช่องที่3เป็น given นะคะ give gave given give gave given ต่อไปคำว่ามีค่ะมีทุเรียนนะคะดูภาพนะคะจะเป็น haveตัว has เหมือนกันนะคะ have has นะคะตัวนี้นะคะจะมีรูปพาร์ทเหมือนกันนะคะ have had had have had had ค่ะต่อไปคำว่าตีค่ะเขียนเหมือนกันเลยทั้ง3ช่องนะคะ hit 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 คำต่อไปนะคะคำว่าทำร้ายค่ะทำร้ายภาษาอังกฤษนะคะhurt hurt hurt ต่อไปคำว่าถักค่ะ knit 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 เหมือนกันการถัก knitting นะคะที่เราเคยทำนะนะต่อไปคำว่าวางไข่ค่ะวางไข่นะคะ lay laid laid ค่ะ lay laid laidทำหายค่ะสูญหายนะคะ lose lost lost ค่ะตัวแรกอ่านว่า lose นะคะ lose lost lost ค่ะต่อไปคำว่าทำค่ะ make made made make made made ค่ะคำศัพท์ต่อไปคำว่าพบนะคะ meetเม็ดเม็ดมีดเม็ดเม็ดค่ะต่อไปคำว่าจ่ายค่ะนักเรียนเวลาเราไปใช้จ่ายนะคะ verb ช่องที่1เราจะใช้คำว่า pay ค่ะ pay เพศเพศ pay เพศเพศค่ะต่อไปคำว่าวางนะคะเขียนเหมือนกันทั้ง3ช่องเลยค่ะ put putต่อไปคำว่าอ่านค่ะเขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างกันนะคะ read 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 ค่ะอันนี้จะเป็นสระเอรอเรือดอเด็กนะคะอันนี้จะเป็นรอเรือสระอีดอเด็กนะคะก็จะอ่านว่า read 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 ค่ะเขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างกันนะคะต่อไปคำว่าขี่ค่ะright road ridden right road ridden ต่อไปคำว่ากดกริ่งค่ะกดกริ่งนะคะ ring rang rang ring rang rang ต่อไปคำว่าพูดนะคะ say said said say said saidต่อไปนะคะคำศัพท์คำต่อไปคำว่าเห็นค่ะ see saw seen see saw seen คำศัพท์คำต่อไปคำว่าขายค่ะ sell sold sold sell sold sold ต่อไปคำว่าส่งนะคะ send 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 นะคะ send ตัวแรกตัว d ค่ะตัวที่2และ3นะคะจะเป็นลงท้ายด้วยตัว t นะคะ send 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 นะคะต่อไปค่ะคำว่าสั่นค่ะโทรศัพท์เราสั่นก็ได้นะคะเราจะใช้คำว่า shake shook shaken
shake shook shaken ต่อไปคำว่าส่องแสงค่ะพระอาทิตย์ส่องนะคะเราจะใช้คำว่าชายค่ะชายชนชนชายชนชนคำว่าร้องเพลงภาษาอังกฤษว่า sing ค่ะ verb 2และก็3นะคะตามลำดับค่ะ sing sang sung sing sang sung ต่อไปคำว่านั่งนะคะ sit sat sat sit sat sat คำว่านอนค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า sleep นะคะ verb ช่องที่2ช่องที่3ตามลำดับนะคะ sleep slept slept sleep slept slept เลื่อนค่ะคำว่าเลื่อนนะคะ slide slid slid slide slid slid ดมกลิ่นค่ะ smell smelt smeltนะคะ smell smelt smelt คำว่ายืนค่ะ stand stood stood stand stood stood ค่ะคำว่าว่ายน้ำนะคะ swim swam swam swim swam swam คุณครูกำลังสอนเด็กค่ะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าสอนว่า teach นะคะ teach taught taught teach taught taught คำว่าบอกนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า tell ค่ะ tell told told tell told told คำว่าคิดนะคะ think thought thought think thoughtค่ะเข้าใจภาษาอังกฤษว่า understand ค่ะ verb ช่องที่2ช่องที่3เขียนเหมือนกันนะคะ understand understood understood ค่ะ understand understood understood ค่ะต่อไปคำว่าชนะนะคะนักเรียนภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า win ค่ะ win won won win won wonเดี๋ยวเรามาดูคำว่าเขียนนะคะภาษาอังกฤษว่าคำว่า write ค่ะ write wrote written write wrote written เป็นยังไงกันบ้างคะกับกริยา3ช่องในวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านตามฝึกพูดบ่อยๆนะคะเราจะชินกับกริยา3ช่องนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ